สวัสดีครับพี่พี่เกษตรกรที่เคารพครับหลายๆท่านประสบปัญหาดังต่อไปนี้โดยเฉพาะชาวนาในฤดูการทำนาปลังประสบปัญหาคือมีข้าวปนเยอะมากในคลิปนี้ผมจะบอกวิธีที่จะไม่ให้มีข้าวปนในานาของท่านครับ หลังจากฤดูการเก็บเกี่ยวผ่านไปสําหรับนาปีนะครับเราใช้รถเกี่ยวข้าวในการเกี่ยวข้าวคราวนี้มันมีข้าวที่มันหกมันหล่นที่เรียกว่าข้าวตกนะครับเยอะมากคราวนี้เวลาเราจะทํานาปังในฤดูการทํานาปังเนี่ยเราไถแบบนี้เลยนะครับไถแบบนี้เสร็จแล้วก็หว่านข้าวเลยทําให้ข้าวหล่นข้าวตกมันเกิดขึ้นมากลายเป็นข้าวปนครับ ไม่ใช่เฉพาะข้าวหล่นข้าวตกเท่านั้นนะครับที่มันเกิดขึ้นมาเป็นข้าวปนดอกหญ้าที่มันหล่นลงกับพื้นนะครับมันก็เกิดมาเต็มเลยครับทำให้ที่นาของเรามีทั้งข้าวดีดข้าวเด้งมีทั้งหญ้าแล้วก็ข้าวปนด้วยวิธีต่อไปนี้เป็นวิธีของผมเองที่ผมทำมาแล้วปรากฏว่าข้าวปนแล้วก็เม็ดหญ้ามันหายไปนั่นก็คือเนี่ยแหละครับผมไถแบบนี้ เป็นการไถดะนะครับทั้งฟางนี่นะครับต่อสังฟางนะครับต่อสางข้าวพวกนี้นะครับผมไถรวมกันไปหมดเลยโดยที่ผมไม่ได้เผานะครับหลังจากนี้ผมก็จะปล่อยน้ําเข้ามาให้ข้าวตกมันเน่าแล้วก็เมล็ดของหญ้านะครับที่มันหลน่นมันตกอยู่ตรงนี้มันเน่าเสร็จแล้วมันก็จะเกิดเป็นต้นกล้าขึ้นมา เป็นต้นก้าข้าวเป็นต้นก้าของหญ้าปล่อยให้มันเกิดขึ้นมาหลังจากนั้นผมก็จะให้รถไถเนี่ยเขาปั่นดินเลยทั้งดินทั้งหญ้านะครับปั่นรวมกันไปหมดเลยแล้วผมค่อยหวานข้าวเราเสียเวลาสักนิดหนึ่งใส่ใจสักนิดหนึ่งเอาน้ำเข้ามาให้มันขังในที่นาของเราถ้าท่านมีจุลินทรีย์จาปลวกก็ใช้จุลินทรีย์จาปลวกเนี่ยไทยลงไปเลยครับมันจะช่วย ย่อยสลายเนี่ยนะครับต่อสังข้าวเนี่ยให้เป็นปุ๋ยอย่างดีเลยหลังจากนั้นมันก็จะเกิดข้าวขึ้นมาสําหรับข้าวหล่นข้าวล่วงมันจะงอกขึ้นมานั่นแหละครับเราไถเลยคราวนี้ข้าวหล่นข้าวล่วงที่มันเกิดขึ้นมาเป็นข้าวปนเนี่ยมันจะไม่มีเราก็เอาข้าวของเราเนี่ยแหละครับที่จะหวานข้าวพันุ์ของเรานี่ครับหวานลงไปเลยคราวนี้ก็จะเกิดมาเฉพาะข้าวพันุที่เราหวานลงไปหญ้าก็จะไม่มีด้วยนะครับ สรุปคือถ้ามีข้าวหล่นข้าวร่วงในฤดูการเก็บเกี่ยวให้เราไถาแล้วก็ปล่อยน้ําเข้าไปให้ข้าวหล่นข้าวร่วงนั้นมันงอกขึ้นมาหลังจากนั้นเราไถากลบแล้วก็หว่านข้าวพันธุ์ของเราลงไปข้าวหล่นข้าวร่วงที่จะเป็นข้าวปนก็จะไม่มีอีกต่อไป พี่พี่ชาวนาท่านใดที่มีวิธีการที่นอกเหนือจากวิธีการที่ผมนำเสนอแล้วนี้ช่วยแชร์ความรู้และประสบการณ์ของท่านโดยการคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เพื่อให้กับคนที่เขายัางไม่ได้รู้นะครับการทำการเกษตรเนี่ยไม่ใช่ว่ามีคนเก่งมีแต่รู้กับไม่รู้เท่านั้นเองครับ ขอบคุณพี่พี่เกษตรกรทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าพี่พี่เกษตรกรคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอบพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ